ตอนนี้เรามาถึงตรงปากซองไอแลนด์นะแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงตรงปากซองไอแลนด์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟที่ประเทศลาวนะคะบรรยากาศเย็นๆเลยค่ะสิงหายังหนาวอยู่เลยมีข้างๆเขามีปลูกปักกูดด้วยนี่ปักกูดงามมากเลยจ้ะทำให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยถ้าเกิดเป็นไอเดียได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคูน้ำอยู่เราก็เอาปักกูดมาปลูกแบบนี้มันจะดูสวยงามแล้วก็กินได้ด้วยค่ะเราเข้าไปชมข้างในกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ปากซองไฮแลนด์มากินกาแฟกันค่ะข้างหลังก็เป็นตัวสวนกาแฟนะคะสวนกาแฟก็สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะนู่นไปสุดลูกหูลูกตาเลยแอบส่งกาแฟจากข้างบนนะคะกาแฟดกมากเขียวปัดเลยไปถึงนู่นเลยจ้าลมเย็นดีมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นปลายเดือนสิงหาแต่ว่าอากาศก็เหมือนกับช่วงฤดูหนาวเลยนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวเมื่อเช้าฝนก็ตกด้วยนะคะหมอกขึ้นเต็มเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศที่ปากซองไอแลนด์ตรงนี้กาแฟมันสุดลูกหูตาเลยตรงปากซองไอแลนด์นะคะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,294 เมตรนะคะกาแฟที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์อาราบิก้านะคะนี่อาราบิก้าเขาจะปลูกพื้นที่ที่สูงนะคะอากาศหนาวหนาวมีลูกเต็มไม่ลูกดกมากเลยนะคะดูเขียวเขียวเขียวมากเลยนะเนี่ยกาแฟสีไม่เคยเขียวเลยนะกาแฟที่เมืองไทยดูต้นไม่ได้เขียวขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ต้นเขียวมากเลยค่ะเยอะมากแล้วที่ปากซองก็คือว่าหลักๆ ก็คือที่เห็นเขาจะปลูกกาแฟกันเยอะมากเลยค่ะนี่บรรยากาศดีมากเลยนั่งจิบกาแฟแลต้นกาแฟครับบรรยากาศดีลมเย็นๆสบายเลยตรงนี้นะคะที่ปากซองไอแลนด์นะคะเป็นของเบียร์ช้างนะคะอยู่ที่ความสูง 1,294 เมตรนะคะตอนขับรถมาไม่เหมือนกับขึ้นเขาเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากช่วงนี้อุณหภูมิช่วงเดือนสิงหาคมปลายเดือนสิงหาก็จะอยู่ที่ประมาณ20องศานะคะแต่ถ้าเกิดต้องการแบบเย็นเยือกเลยหน้าหนาวก็บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ5องศาถ้าอยากหนาวหนาวไม่อยากไปไกลไม่อยากขึ้นเขาก็แนะนำที่นี่นะคะปากซองลาวใต้ที่นี่คือปากซองไอแลนด์ลงไปดูข้างล่างกันค่ะกินกาแฟเขียวๆอยู่ตรงนี้อุ้ยเป็ดกาแฟดกหรืออันนี้ก็คือตัวอย่างของกาแฟที่ปลูกอยู่ข้างล่างนะคะกาแฟดกมากเม็ดใหญ่ๆเบ้งๆเลยก็ส่องอยู่ตรงนี้นะคะกาแฟก็หน้าตาอยู่ประมาณนี้ลูกดกได้ใจเลยค่ะกินกาแฟดูต้นกาแฟไปด้วยได้บรรยากาศเลยนะคะอากาศเย็นๆสบายๆเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นกันค่ะอันนี้ก็เป็นข้างๆก็เป็นสวนกาแฟนะคะนี่สวนกาแฟลงมาดูข้างล่างโอ้งามมากเลยนะคะแต่ว่าดูมันเฉะเฉะไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะพื้นดินมันแบบว่าฝนมันตกแล้วมันก็เฉะเฉะช่ำช่ำเลยแต่ว่าเราก็มีต้นกาแฟให้ดูอยู่ที่ตรงข้างหน้านะคะว่ากาแฟมันดกขนาดไหนนู่นจุดลูกหูลูกตาเลยอากาศเย็นๆกินกาแฟแล้วก็ชมต้นกาแฟไปนะคะแนะนำเลยค่ะที่ปากซองไอแลนด์ค่ะเดี๋ยวไปชมตรงนู้นกันนะคะจะได้เห็นกาแฟใกล้ๆนี่เป็นบริเวณที่เขาให้เราเดินมาได้นะคะก็คือจะถึงประมาณนี้ค่ะต้นกาแฟงามๆที่ปากซองไอแลนด์
ันนี้เขาปลูกอยู่บนที่สูงนะคะสวยงามเลยจ้าต้นกาแฟนี้ลูกดกมากเลยนะคะนี่ดูลูกเขียวๆอันนี้ยังไม่สุกเลยลูกเขียวๆสุดยอดดูรูปใกล้ๆนะคะอันนี้คือกาแฟของประเทศลาวดกได้ใจเลยถ้ามีแบบนี้ที่บ้านสักต้นนี้คือกินกันเตรียมเลยนะคะกาแฟรูปสวยๆเลยค่ะอันนี้กาแฟสกัดเย็นนะคะอยู่ที่ 55,000 กีบนะคะแล้วก็ตัวกาแฟก็จะอยู่อย่างละ20,000 กีบถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟเย็นไม่ใช่สีโกโก้เย็นก็จะอยู่ที่ 25,000 กีบค่ะส่วนตัวขนมนะคะอร่อยดีค่ะกล่องละ 25,000 กีบราคาไม่แพงนะคะอร่อยดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยขนาดร้อนๆเมืองไทยมาแถวนี้ยังต้องใส่เสื้อกันหนาวกันเลยไปชมบรรยากาศทั่วๆกันเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ